บอกทีมตลอดเวลาว่าให้ได้มาด้วยความสร้างสรรค์ถ้าเวิร์กพอยต์นะเราใช้วิธีอย่างนี้นะเป็นครีเอทเป็นสร้างสรรค์เป็นวัฒนธรรมเป็นบวกให้กับสังคมไม่ต้องไปลงดีเทลหรอกรู้อยู่แล้วอย่ามาทำเถียงตรงว่าอะไรคือสร้างสรรค์สร้างสรรค์ไปทั้งดำทั้งขาวอย่ามาเถียงกันรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแปลว่าเราต้องการฟีดแบ็กหรือเรตติ้งไม่ใช่ทุกวิธีทางเราต้องได้ด้วยวิธีการที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสุขก็ไม่ใช่อยู่ดีเอ๊ะสุขแล้วก็เฉยๆสุขด้วยสติปัญญาอันนี้มันลึกซึ้งมากนะมันยากกว่าเยอะมากนะคุณต้องทำให้ได้อะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จไงใช่ไหมเพราะนั้นไม่ว่าสองศาสตร์นี้ก็ต้องทำไปคุยกับพี่จิคุยกับทีมงานเราไปอย่างนี้มีหลายๆสิ่งที่เขาเสนอกันมานะนู่นนี่เนี่ยแล้วก็จะเราไม่เถียงไม่ตอบเราถามกลับไปเราพูดกลับไปถึงผลจะเป็นงี้งี้นะเอายังไงทีมงานเขาก็ว่ายกตัวอย่างง่ายๆแบบพอเห็นนะมีรายการงี้งี้นะนะแต่มันไม่สมบูรณ์อย่างงี้นะมันอาจจะไม่ดีอย่างงี้นะแต่เราไปอยู่ดึกๆได้ห้าทุ่มก็ได้เที่ยงคืนก็ได้เห็นไหมมันย้อนแย้งกันแล้วถามว่าตกลงคุณจะให้คนดูหรือไม่ดูไปดึกๆแปลว่าคุณก็ไม่ให้คนดูเพราะมันต้องมีอย่างเมื่อให้คนดูแล้วคุณจะมาให้เขาดูทำไมก็อย่าเอามาสิถ้าคุณจะให้เขาดูคุณก็ต้องวางแผนให้เอามาดีๆใช่ไหมแสดงว่ารายการนี้คุณก็ไม่ค่อยอยากดูคุณก็ไม่มั่นใจคุณอยากไปอยู่ดึกๆเป็นซัมติงแล้วนะแต่ไม่ต้องบอกว่ารายการประเภทอะไรอย่างนี้ก็ตอบโจทย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอย่างนี้มาทั้งชีวิตนะแต่มันก็ไม่ได้ทำแบบสมบูรณ์แบบมาแล้วไงเพราะเราก็ไม่รู้ถูกผิดแรกเหมือนกันเอ๊ะมันก็มีพลาดไปบ้างโอ้อันนี้เราทำไปโอ้นี่ไม่ดีนะเอาแก้ไปไม่มีใครไม่ผิดแต่ผิดแล้วต้องอย่าไปทำอีกจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องราวความทุกข์ที่จะอ้างมาจริงๆความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดแล้วแต่นี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเพราะว่าก่อนนั้นก็คงจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเธอเกิดฉันไม่เกิดฉันเกิดน้อยเธอเกิดมากมันไม่พร้อมกันไอ้นี่มันพร้อมกันพอดีแล้วก็เกิดโควิดไม่มีใครคิดว่าจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รับความทุกข์ร่วมกับทุกๆคนมาอยู่บ้านมันตั้งกี่เดือนมันไร้ค่ามากเลยมันไม่รู้จะทำอะไรมันไม่รู้จะทำอะไรยังไงแต่มันก็มีข้อที่มีค่าขึ้นมาบ้างก็ทำให้รู้จักตัวตนขึ้นมาบ้างนะทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันยังไงเกิดยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีจิตใจที่งามดีอยากจะช่วยกันอยู่ในตัวสะสมพลังมาเรื่อยนะแล้วสุดท้ายก็อย่างที่บอกมันเป็นความว่าปันสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นก็เกิดปัญญาปันสุขขึ้นมาวันนี้นะหนูมายืนตรงนี้เลยลูกนะทั้งหมดนี้ให้หนูเลยนะทั้งหมดนี้ให้หนูโบนัสนะลูกขอบคุณนะทั้งหมดปัญญาปันสุขเรามีเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเล่าอะไรก่อนหลังแล้วอะไรคือจะตอนจบของสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะเล่าเพราะเราไม่ได้เล่าคุยกันจากที่เราไปเจอเขาที่บ้านหรือคุยกันจากการที่เราไปเจอที่ไหนหรืออยู่บนเวทีแต่เราทำรายการทีวีเรามีเวลา1ชั่วโมงเสนอรายการทีวีผ่านเรื่องนี้ที่จะเป็นปัญญาเป็นสุขผ่านเป็นอาชีพผ่านเป็นเรื่องราวความทุกข์ยากของเขาอะไรควรจะรู้ก่อนหลังอะไรควรจะรู้นานเร็วผ่านเน้นไม่พูดถึงตรงไหนเพราะฉะนั้นก็แก้ทุกตอนแก้เร็วเกินไปก็อาจจะพลาดเสียโอกาสแก้ช้าเดี๋ยวไม่ทันการแต่บังเอิญโชคดีว่าไอ้ร่างนี้ทำมาหลายอย่างพอดีแล้วก็สั่งได้พอดีเพราะฉะนั้นก็เลยคอเวอร์หมดก็เลยสามารถที่จะเป็นทั้งพิธีกรได้ดูภาพรวมได้แก้ได้ปรับได้แล้วก็คุยกับทีมงานได้ก็เลยใช้ได้หลายเรื่องแต่ก็ตอบโจทย์ว่าตั้งแต่แรกก็
ไม่ใช่ได้เลยนะแต่พอเห็นทางแล้วพอเห็นทางแล้วแล้วก็พัฒนาแล้วเทรนด์มันก็ค่อยขึ้นแล้วคนก็เริ่มเห็นทางว่าโอ้ชีวิตทำไมน่าสงสารทำไมทุกข์อีกอันนึงที่บอกก็คือว่าช่วยเหลือเขาในเรื่องราวของการใช้ปัญญาทุกครั้งที่เรากลับบ้านตีสามบ้างนอนตีห้าบ้างบ่อยๆนะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นอย่างนี้มันมีคำว่าปีติในหัวใจแล้วเรารู้ว่าเอ๊ะคำว่าปีตินี่เราก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะว่าปีติโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองความเหนื่อยมันไม่มีเลยอ่ะก่อนนั้นเราก็เหนื่อยเนาะโอ้กลับบ้านสมัยที่เราทำงานทีวีอย่างเงี้ยโอ้มันเหนื่อยแสนสาหัสโอ้มันเหนื่อยอยากพักอยากผ่อนอันนี้หลับแล้วแบบมันปีติมากเลยโอ้โหคนนี้เขาลำบากมากเลยเขาได้ไปน้ำตาเขาไหลเขาเราเห็นแววตาน้ำตาเขาว่าเขาเป็นความสุขที่เขามีโอกาสจะเดินอ่ะแล้วเขาไปมองลูกเขามองพ่อมองแม่เนี่ยโอ้โหนี่มันคือสิ่งที่เขาจะเดินต่อได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรามีนะเทียบกันปุ๊บโน no. ไม่ต้องอ้างอะไรเลยคุณไม่ต้องอ้างเลยเพราะนั้นทุกคนที่มาออกรายการปัญญาเป็นสุขทุกแสนสาหัสทั้งสิ้นเราไปเทียบปั๊บทุกเราน้อยมากเลยอ่ะเราทำอะไรเราไม่มีทางเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยไหมมันกลับมาตอบโจทย์ตรงนี้ตีห้าก็ตีห้าใช่ไหมไม่มีเวลาทำงานโนท่าทำให้ดีใช่ป่ะไม่ใช่ทำให้เสร็จทำให้เป็นที่ยอมรับทำให้ดีทำให้เขาชื่นชมทำให้ผู้ที่ร่วมรายการได้สิ่งที่เขาต้องการปรารถนาตามที่เราตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ให้ได้และทำให้สนุกด้วยมีความสุขด้วยทีมงานมีความสุขด้วยใช่ไหมแล้วเรากลับไปก็มีความสุขนี่คือปิติอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยในเบื้องหลังมันลำบากมากนะแต่มันได้หลายๆอย่างมากได้หลายอย่างมันปันสุขไปมาเลยนะไม่ใช่ว่าเราไปให้เขานะรู้หรือไม่ว่าเขาให้เรามหาศาลผู้ที่มารับเนี่ยให้เรามหาศาลคือแนวคิดของเขาเนี่ยที่ว่าคิดว่าพื้นๆเนี่ยแต่ให้เรามหาศาลการเตรียมงานของเราเราให้กันเองมหาศาลผมใช้คำว่ามหาศาลเลยเพราะฉะนั้นปันสุขตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยที่เราทำตรงเนี้ยแล้วเราก็ได้ตลอดเวลาเลยแต่นี่มันอยู่ที่ว่าคนคำว่าได้ของแต่ละคนมันคืออะไรบางคนก็บอกว่าเงินบางคนบอกว่ารักกันเข้าใจกันเนี่ยความสุขเนี่ยตรงนี้คุณต้องตีโจทย์ให้ได้เราทำงานตรงนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราทำจนเป็นหน้าที่เราอะจนเป็นงานเราอะเป็นงานดีกว่าเป็นงานเหมือนกับนักบอลทำไมเตะบอลแล้วมันไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยมันเป็นงานของเขาอะอันนี้เราก็เป็นงานเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเทียบไม่ได้งานเรานี่มันอยู่บนเวทีลงมานี่คุณอย่ามาคุยกับผมเลยกลับบ้านผมเงียบเลยอยู่ข้างบนมันพลังไม่รู้มาจากไหนเนาะเข้าใจคำว่าสมาธิไหมเนี่ยสมาธิมันไปอยู่ที่ครอบครัวเนี่ยใจมันมาอยู่ตรงนี้ไปถามเสร็จลงมาปุ๊บกี่โมงแล้วเนี่ยฮะเหรอไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็นึกว่าเป็นประมาณสักนาที2นาที5นาทีคืออยู่ตรงนั้นมันวึบไปเลยอ่ะหายไปเลยกับอะไรก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนอะไรหายไปกับงานตรงนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเองโดยเฉพาะยิ่งงานอย่างหลังๆตรงนี้ยิ่งแบบโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วเรื่องเงินมันไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องหัวใจที่เราได้รับกันไปมาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบทำให้เราเห็นอีกหลายมุมมากทำให้เราเห็นมุมของผู้คนที่เจอทุกหลากหลายเราได้เห็นทีมงานที่เรามาคลุกอยู่ตรงนี้แทบทุกวันมาคลุกกันอยู่ตรงนี้มันก็ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทีมงานความที่เราแลกเปลี่ยนสอนกันไปสอนกันมาน้องสอนพี่สอนน้องต่างมันก็เลยได้หลายอย่างกลับบ้านก็ไปพูดกับภรรยากับครอบครัวถึงเรื่องราวที่เราไปเจอมาต่างเหล่านี้มันก็เลยเข้าใจในโลกของความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ส่วนผลมันก็รอแต่สิ่งที่ทำไปแต่ไม่ต้องกลัวหวานผลแบบไหนได้ผลแบบนั้นหวานผลดีก็ได้ผลดี